อากาศดีมากเพราะใครๆเขาก็แต่งกันวันนี้นะคะไซมอนแล้วก็เพื่อนของไซมอนน่าจะพาเราไปเดินดูเมืองกันสักเล็กน้อยนะคะทุกคนคือมันอากาศดีมากๆคือแบบไม่เคยมีอากาศแบบนี้ที่ไทยแน่นอนคือถ้าอยู่กลางแดดก็จะแบบอุ่นๆแล้วก็จะมีลมเย็นๆพัดมาอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าอยู่ในร่มก็จะเย็นนิดนึงชุดที่น้องหวานใส่วันนี้นะคะก็จะเป็นแนวแบบลำลองสบายๆนะคะเสื้อก็จะเป็นบอดี้สูทนะคะแล้วก็มีเว้าหน้านิดนึงแล้วก็แบบมีเชือกเล็กๆตรงนี้นะคะเราก็จะเว้าหลังมากๆเลยตอนนี้ก็จะร้อนหลังนิดนึงนะคะใส่กับกางเกงขาสั้นที่เป็นเอวสูงแล้วก็มีเข็มขัดด้วยแล้วน้องหวานก็ใส่รองเท้าแบบเก๋ๆนิดนึงมีส้นนิดนึงนะคะมากับกระเป๋าสีแดงใบนี้คนข้างหลังเขามองน้องหวานนะคะว่าเอ้ยทีนี้ทำอะไรอะไรเงี้ยสุดท้ายนะคะก็คือมีแว่นกันแดดเก๋ๆอันนึงนะคะซื้อมาจากเยาวราช20บาทบอกเลยเก๋มากแต่งหน้าก็ใสๆนะคะตาเนี่ยน้องหวานไม่ได้ทาอะไรเลยเพราะว่าขนตาที่ต่อมาก็แบบสะพรึงระดับหนึ่งแล้ววันนี้อยากได้ natural look นะคะวันนี้ทาสีลิปของ Kat Von D สี Lolita 2นะคะสวยมากๆบอดี้สูทที่น้องหวานใส่วันนี้นะคะเป็นของ Top Shop นะคะก็คือถ้าเกิดว่าคนไม่เคยใส่เสื้อผ้าแนวเนี้ยก็จะมองว่าน้องหวานโปนิดนึงแต่สำหรับน้องหวานอ่ะน้องหวานไม่ได้มองว่ามันโป้มันคือแบบเป็นทรงเก็บรูปได้ดีมากนะคะการใส่บอดี้สูทให้สวยนะคะน้องหวานแนะนำให้ใส่กับซิลิโคนบรานะคะตอนนี้น้องหวานก็ใส่ซิลิโคนบราอยู่ถึงน้องหวานจะไม่มีนมก็คือไม่แคร์เลยนะคะเพราะว่าแบบมาแนวเคนเดลเจนเนอร์นะคะไซมอนบอกว่าอันนั้นคือต้นปาล์มนะคะซึ่งปกติจะไม่มีปลูกที่โปแลนด์เลยเพราะสภาพอากาศไม่ให้แต่ว่าต้นนี้คือเหมือนแบบตัดต่อจีนมาแล้วอะไรประมาณนี้That you like for a Polish dish? Yeah, all of them. Polish dumpling. Oh, do kamikaze? Four shots in Poland. Not yeah. Like one shot in Thailand. All right. Four shots. That's the guy who proved that Earth is going around the sun. อันนี้ก็คือเป็น Warsaw University นะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในโปแลนด์ป้ายประกาศผลคะแนนของนักศึกษาที่นี่นะคะก็จะมีหลายคนมาร้องให้ที่นี่เขาก็เลยเรียกว่า Wailing Wall ความหมายของ Wailing Wall ที่บอกไปเมื่อกี้นะคะที่จะมีนักศึกษามาร้องให้ก็คือมันเป็นกำแพงที่อยู่ในเยรูซาเล็มประเทศอิสราเอลก็คือจะเป็นกำแพงที่แบบว่ามีคนจะไปร้องไห้ด้วยน่าจะเป็นเกี่ยวกับสงครามอันนี้ก็คือทั้งหมดของมหาวิทยาลัยวอร์ซอว์นะคะอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าเขาอาจจะขยายแคมปัสเพิ่มอะไรแบบนี้แล้วน้องหวานเคยไปเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์ตอนนั้นไปสวิตเซอร์แลนด์ช่วงซูริกเฟสนะคะอากาศก็ยังไม่ดีเท่านี้เลย This is one of the exhibition about all men and women killed in World War II อันนี้ก็เป็นอาร์ตที่เกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่2นะคะWhich means the
just outside of Krakow city ก็คือมันเป็นชื่อของถนนนะคะถนนเส้นนี้จะชื่อว่าข้างนอกเมืองคราเขาก็คือเป็นเมืองอีกเมืองนึงที่สำคัญเหมือนกันของที่โปแลนด์นะคะแต่ว่าที่นี่ก็คือเป็นวอร์โซแล้วก็ไม่ได้ใกล้กับคราเขาเลยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าชื่อถนนนี้มันมาได้ยังไงด้านหลังอันนี้ก็คือเป็น President House เป็นที่อยู่ของประธานาธิบดีของโปแลนด์นะคะอันนี้ก็คือเหมือน White House Okay, and this is called The Palace of the President Can you make me taller? Yeah 1, 2อันนี้ก็คือนาฬิกาที่เดินด้วยแสงอาทิตย์นะคะก็คือมันจะมีเหมือน2เข็มนะคะแต่ที่จริงอ่ะมันมีเข็มเดียวแต่ว่าอีกอันนึงที่ยาวกว่ามันคือเงานะคะก็ดูจากตรงเงานะอย่าดูตรงเข็มเพราะเข็มมันไม่หมุนเลยแต่เงาก็คือมันจะหมุนไปเรื่อยๆตามแสงของพระอาทิตย์นะคะเราไม่จำเป็นต้องแบบนั่งแท็กซี่จากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอะไรเงี้ยเพราะว่าเมืองเก่าเขาอะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นส่วนที่อยู่ติดกันนะคะก็คือเดินไปได้หมดเลยอาจจะต้องซ้อมเดินมาจากบ้านนิดนึงเพราะว่าถ้าเกิดเที่ยวยุโรปอะค่อนข้างที่จะได้เดินเยอะนะคะก็เลยอยากให้เพื่อนๆมาเที่ยวกันนะคะตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวถ้าเกิดแก่กว่านี้แล้วก็คงเดินไม่ไหวแล้วนะคะ